นี้ต้องนอนเกี่ยวกันวันนี้มีเยอะมีเยอะมีเยอะใช่ไหมเยอะมากเลยนะครับชุดนี้จะเป็นเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญญาของชาวไทเบิกบ้านโขงสมุทรที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนี่เรียกว่าพริกตะเกลือนะครับพริกตะเกลือคือถ้าดูหน้าตาที่สำเร็จแล้วคือชิ้นนี้นะครับพริกตะเกลือเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5อย่างนะครับก็คือมีเกลือเม็ดเกลือทะเลใช้เกลือทะเลนะครับมีกระเทียมมีกำจัดมีมะกรูดแล้วก็พริกป่นอันนี้เป็นเมี่ยงคำนะจากเราจะทำจากแตกต่างจากที่อื่นค่ะคือเมี่ยงคำที่ปกติก็จะเคี่ยวน้ำตาลธรรมดานะคะแต่นี้เราเอาสมุนไพรที่เป็นอาหารที่เป็นยาเนี่ยมากกว่า30ชนิดมาเป็นเครื่องปรุงน้ำปรุงน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงนี่แหละค่ะโดยที่ข้างมีก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมหอมหอมกระชายขิงตรงนี้เครื่องปรุงแล้วก็จะมีคะน้าชายยาหรือต้นเม็กซิกันที่จะใช้กันเนี่ยครับเพราะมันลดความดันด้วยอะไรด้วยมาบรรยายตรงนี้ก็ได้นะคะขออนุญาตระหว่างนี้เรายังไม่มอบนะอันนี้เนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวบรรยายใส่ไมค์เลยค่ะคุณอีทมาด้วยไหมคะอันนี้เป็นฝรั่งแล้วมีเกลือบรรยายอีกรอบนึงนะครับเครื่องตึกเรือจะมีเครื่องปรุงอยู่5อย่างนะครับมีเกลือเม็ดพริกป่นกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็กำจัดพระเอกของพริกตะเกียบสำหรับนี้ก็คือตัวกำจัดครับคุณว่าทำไมเมี่ยงคำของสูตรนี้นะถึงได้พิเศษมากมายขนาดนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมี่ยงคำปกติที่เราไปรับประทานอย่างมากว่าน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลมกแล้วก็กะปิเผาไปแต่เกล็ดก็คือขาเผาตอนบ่ายนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณถ้าให้ดูที่หน้าก็ให้ดูที่หน้าหรือถ้าจะให้ดูที่หน้าให้ดูที่ขาก็ได้ท่านคณะกรรมการวันนี้ที่หอมราชวงศ์เสรีปราโมทตัวแทนสมาชิกเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณโบคุณนี้ซึ่งเรียนประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากที่กรุณาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยขอบคุณให้กับสองท่านด้วยค่ะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะสมาชิกของเรามากันหลายภาคส่วนใหญ่มาจากภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครเราก็มาจากกระทรวงศึกษาธิการก็มีนะคะเพราะว่ายังเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงศึกษาธิการยังก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมงานด้วยแล้วก็ในฐานะประธานคณะกรรมการสารเครือข่ายองค์กรนอกภาคประชาธิปไตยซึ่งคุณของศรีเป็นเลขาเราก็ได้รายงานไปแล้วว่าเราจัดกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอแต่ครั้งสุดท้ายนี้มีความประทับใจเป็นพิเศษกับคุณโอและคุณพีทเป็นพิเศษท่านเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์กำไรมากมายพอแล้วก็เลยอยากทำให้กับสังคมแล้วไม่ใช่จะทำให้ก็รู้สึกทำทันทีแต่ว่าท่านเนี่ยไปศึกษาจนซึ้งจนเข้าใจว่าสมุนไพรมันมีอย่างนี้ทำไมเราไม่ช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักสรรพคุณแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยสมุนไพรไทยหรือยาแผนไทยเนี่ยมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันที่เราเรียกว่าอาหารเป็นยาอาหารทุกอย่างของเรานี้นะครับโควิดก็ตรวจทั้งนั้นเลยแล้วที่เป็นที่ประจักษ์ให้เราเห็นว่าสมุนไพรไทยได้ช่วยคนไทยมากทีเดียวในช่วงโควิดก็คือว่านายกเดินทางไปประชุมที่อังกฤษแล้วก็กลับมาบอกกับพวกเราว่าไปเจอคนไทยที่อังกฤษก็บอกกับนายกว่าฟ้าทลายโจรของไทยเนี่ยนะคะได้ประโยชน์มากแล้วก็แก้หายจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็รู้จักสมุนไพรไทยโดยเฉพาะในช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาโควิดของไทยไปด้วยนะคะด้วยสมุนไพรไทยอย่างแพทย์แผนไทยอย่างมากก็เลยคิดว่าค
พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายอยู่แล้วที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยภายใต้สโลแกนภายใต้คำพูดที่บอกว่าปลูกต้นไม้ก็ได้ป่าปลูกพืชได้ยาและอาหารแล้วก็ได้สมุนไพรได้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้มีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างที่คุณอี้บอกนะคะว่าอาหารไทยแม้ไม่ใช่ยาแต่ว่าก็มีทางปราณีตและมีความคิดที่ครบถ้วนว่าทำไมแกงเผ็ดนะคะแกงกะทิซึ่งกะทิมันก็มันมากมันไม่ดีทำไมจะต้องใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่มะเขือก็ด้วยเหตุความคิดของคนไทยที่คิดว่าเราจะไม่รักษาด้วยยาตัวเดียวโดดๆหรือกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้นเองของเรามีผสมผสานเพื่อจะป้องกันและแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งยาและอาหารด้วยทำให้ซาบซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยที่เรามีตำรับยามาเป็นพันๆปีแล้วก็มีตำรับยาเป็นพันๆตำรับซึ่งเราไม่มีวันที่จะรู้ได้หมดถูกไหมคะแม้กระทั่งเรียกคำที่จะเอามาให้พวกเราได้ฟังจะแจกเลยไหมคะก็จะเป็นยาไปในตัวรักษาอะไรน้ำของเรียกคำมีจำนวนไทยตั้ง30กว่าชนิดเกิดมายังไม่เคยทานเลยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่ามีมะพร้าวพวกก็จะต้องมีตัวนั้นตัวนี้มาป้องกันไม่ให้เกิดร้อนในภาวะต่างๆแล้วก็อนาคตไม่เกิดปัญหาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยจากการที่เราได้จัดสัมมนาเรื่องดินน้ำป่าเรื่องสมุนไพรองค์ความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญกับนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ป่าไม้พืชอาหารโดยเฉพาะไม้เป็นป่าพืชเป็นยาและอาหารแล้วก็สร้างอาชีพอันนั้นสำคัญมากอย่างที่คุณของศรีบอกว่ามันเราเนี่ยนะครับสร้างคนสร้างชาติแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งเป็นสโลแกนของพรรคเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องนั่นก็เลยบอกกับคุณยิ้มว่าเนี่ยจะต้องเอาตู้ยานี้ที่คุณยิ้มตั้งใจไว้ว่าอยากจะเผยแพร่ด้วยราคาต้นทุนที่ถูกบอกคุณยิ้มว่าราคาถูกเขาคิดว่าของไม่ดียิ้มบอกไม่ใช่อยากให้ราคาถูกมาให้ทุกคนเข้าถึงเราก็จะได้รู้สรรพคุณอยากให้คนไทยรู้สรรพคุณของยาแล้วก็ในขณะเดียวกันจะได้เผยแพร่ไปต่างประเทศว่าตำรับยาไทยตำรับอาหารไทยดีขนาดไหนต่อจากนี้ไปอาหารจะขาดแคลนทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราช่วยกันปลูกพืชปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมปลูกพืชเป็นยาและอาหารแล้วก็ตำรับยาต่างๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่คิดว่าสอดคล้องกับนโยบายภายใต้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ด้วยความรู้สึกขอบคุณคุณอี้และคุณโอมากเราก็จะช่วยเปิดแรกนะคะจึงมอบตู้ยานี้ให้กับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีพราโมทเพื่อเปิดแรกเพื่อให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ใช่สมาชิกพรรคสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทดสอบทดลองว่าสมุนไพรไทยมีคุณค่ามีสรรพคุณมากน้อยแค่ไหนมีเรื่องเล่าใช่ไหมฮะว่าคุณอีทเอายาไปให้กำนันกำนันบอกไม่สนใจเอาไปให้เท่าไหร่นะ20ชุดสิบกระปุกกำนันบอกไม่สนใจแจกลูกน้องหมดเลยปรากฏว่าลูกน้องหายป่วยหมดมากราบเท้ากำนันกำนันก็เลยรีบกลับมาที่โรงงานมาซื้อยานี้ไปใช้ก่อนแล้วก็ไปให้ลูกน้องด้วยอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งประจักษ์ว่ายาสมุนไพรป้องกันและแก้ไขโรคภัยแค่เจ็บได้จริงๆนะก็ขอบ
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเรียกคุณอีฟกับคุณโบจริงๆชื่อกัญจนันคุณกัญจนันและคุณศิริศักดิ์พงษาโรจน์ค่ะเจ้าของโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยบริษัทเทพรักษานะคะก็ดิฉันมอบให้กับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ธรรมโอค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณถึงมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่จะให้ท่านเลยนะคะสวัสดีตอนบ่ายนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณต้องให้ดูที่หน้าต้องให้ดูที่หน้าหรือถ้าจะให้ดูที่หน้าให้ดูที่ขาก็ได้ท่านคณะกรรมการมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ปราโมชตัวแทนสมาชิกเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณโบกับคุณอีฟซึ่งเรียนประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากที่กรุณาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยรวมถึงให้กับสองท่านด้วยค่ะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะสมาชิกของเรามากันหลายภาคส่วนส่วนใหญ่มาจากภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็มาจากกระทรวงศึกษาธิการก็มีนะคะเพราะว่ายังเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงศึกษาธิการยังก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมงานด้วยแล้วก็ในฐานะประธานคณะกรรมการสารเครือข่ายองค์กรนอกภาคประชาธิปไตยซึ่งคุณของศรีเป็นเลขาเราก็ได้รายงานไปแล้วว่าเราจัดกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอแต่ครั้งสุดท้ายนี้มีความประทับใจเป็นพิเศษกับคุณโอและคุณพีทเป็นพิเศษท่านเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทำลายมากมายพอแล้วก็เลยอยากทำให้กับสังคมแล้วไม่ใช่จะทำให้ก็รู้สึกทำทันทีแต่ว่าท่านเนี่ยไปศึกษาจนซึ้งจนเข้าใจว่าสมุนไพรมันมีอย่างนี้ทำไมเราไม่ช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักสรรพคุณแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยสมุนไพรไทยหรือยาแผนไทยเนี่ยมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันที่เราเรียกว่าอาหารเป็นยาอาหารทุกอย่างของเรานี่นะครับโควิดก็ตรวจนะครับแล้วที่เป็นที่ประจักษ์ให้เราเห็นว่าสมุนไพรไทยได้ช่วยคนไทยมากทีเดียวในช่วงโควิดก็คือว่านายกเดินทางไปประชุมที่อังกฤษแล้วก็กลับมาบอกกับพวกเราว่าไปเจอคนไทยที่อังกฤษก็บอกกับนายกว่าฟ้าทลายโจรของไทยเนี่ยนะคะได้ประโยชน์มากแล้วก็แก้หายจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็รู้จักสมุนไพรไทยโดยเฉพาะในช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาโควิดของไทยได้ด้วยนะด้วยสมุนไพรไทยอย่างแพทย์แผนไทยอย่างมากก็เลยคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายอยู่แล้วที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยภายใต้สโลแกนภายใต้คำพูดที่บอกว่าปลูกต้นไม้ก็ได้ป่าปลูกพืชได้ยาและอาหารเราก็ได้สมุนไพรได้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้มีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างที่คุณอีฟบอกนะคะว่าอาหารไทยแม้ไม่ใช่ยาแต่ว่าก็มีทางปราณีและมีความคิดที่ครบถ้วนว่าทำไมแกงเผ็ดใช่ไหมคะแกงกะทิซึ่งกะทิมันก็มันมากมันไม่ดีทำไมจะต้องใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่มะเขือก็ด้วยเหตุความคิดของคนไทยที่คิดว่าเราจะไม่รักษาด้วยยาตัวเดียวโดดๆหรือกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้นเองของเรามีผสมผสานเพื่อจะป้องกันและแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งยาและอาหารด้วยทำให้ซาบซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยที่เรามีตำรับยามาเป็นพันๆปีแล้วก็มีตำรับยาเป็นพันๆตำรับ
ซึ่งเราไม่มีวันที่จะรู้ได้หมดถูกไหมคะแม้กระทั่งเรื่องคำที่จะเอามาให้พวกเราได้ฟังจะแจกอะไรไหมคะก็จะเป็นยาเป็นตัวรักษาอะไรน้ำของเรื่องคำมีจำนวนไทยตั้ง30กว่าชนิดเกิดมายังไม่เคยทานเลยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าพวกมีมะพร้าวพวกก็จะต้องมีตัวนั้นตัวนี้มาป้องกันไม่ให้เกิดร้อนในภาวะต่างๆแล้วก็อนาคตไม่เกิดปัญหาด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็เลยจากการที่เราได้จัดสัมมนาเรื่องดินน้ำป่าเรื่องสมุนไพรองค์ความรู้ภูมิปัญญาแท้แท้แผนไทยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญกับนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ป่าไม้พืชอาหารโดยเฉพาะไม้เป็นป่าพืชเป็นยาและอาหารแล้วก็สร้างอาชีพอันนั้นสำคัญมากอย่างที่คุณทองศรีบอกว่าพรรคเราเนี่ยนะครับสร้างคนสร้างชาติแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งเป็นสโลแกนของพรรคเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องนี่ก็เลยบอกกับคุณยิ้มว่านี่จะต้องเอาตู้ยานี้ที่คุณยิ้มตั้งใจไว้ว่าอยากจะเผยแพร่ด้วยราคาต้นทุนที่ถูกบอกคุณยิ้มว่าราคาถูกเขาคิดว่าของไม่ดียิ่งบอกไม่ใช่อยากให้ราคาถูกและให้ทุกคนเข้าถึงเราก็จะได้รู้สรรพคุณอยากให้คนไทยรู้สรรพคุณของยาแล้วก็ในขณะเดียวกันจะได้เผยแพร่ไปต่างประเทศว่าตำรับยาไทยตำรับอาหารไทยดีขนาดไหนต่อจากนี้ไปอาหารจะขาดแคลนทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราช่วยกันปลูกพืชปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมพืชเป็นยาและอาหารแล้วก็ตำรับยาต่างๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่คิดว่าสอดคล้องกับนโยบายภายใต้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ด้วยความรู้สึกขอบคุณคุณอิ๊งและคุณโอมากเราก็จะช่วยเผยแพร่นะคะจึงมอบตู้ยานี้ให้กับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีพราโมทเพื่อเผยแพร่เพื่อให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ใช่สมาชิกพรรคสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทดสอบทดลองว่าสมุนไพรไทยมีคุณค่ามีสรรพคุณมากน้อยแค่ไหนมีเรื่องเล่าใช่ไหมฮะว่าคุณอีทเอายาไปให้กำนันนางบอกไม่สนใจเอาไปให้เท่าไหร่นะ20ชุดสิบกระปุกกำนันบอกไม่สนใจแจกลูกน้องหมดเลยปรากฏว่าลูกน้องหายป่วยหมดมากราบเท้ากำนันกำนันก็เลยรีบกลับมาที่โรงงานมาซื้อยานี้ไปใช้ต่อแล้วก็ไปให้ลูกน้องด้วยอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งประจักษ์ว่ายาสมุนไพรป้องกันและแก้ไขโรคภัยแค่เจ็บได้จริงๆค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเรียกคุณอีฟกับคุณโอจริงๆชื่อกัญจนันคุณกัญจนันและคุณศิริศักดิ์คงสาโรจน์ค่ะเจ้าของโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยบริษัทเทพรักษานะคะก็ดิฉันมอบให้กับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีพราโมทย์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะกราบขอบพระคุณถึงมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่จะได้เป็นตัวอย่างจิตประกายสร้างแรงบันดาลใจนะคะว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้กระแสสังคมจะไปเห่อสมุนไพรตัวไหนเป็นตัวเดียวที่เขาพูดกันทั่วเนี่ยอันนั้นก็ยังมีคำถามว่ามันมีผลกระทบผลข้างเคียงต่อสังคมมากน้อยเพียงใดนะก็คงจะได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านด้วยนะคะคุณปูนะคะคุณน้อยนะคะแล้วก็พวกเราที่เป็นตัวแทนนะคะคุณชวริศค่ะนามบุรพิธีของราชวงศ์เสนีบางม่วนแล้วพวกเราคุณเมคินนะคะคุณพี่ปูนะคะนะคะแล้วพี่ปูด้วยค่ะนะคะคุณหมอยิ่งหน่อยกับยิ่งนั่งหยอดเป็นมาสมมาเลิกยังไม่ได้คุณทิ้งกดยาหรือยังคะกดยาหมดเลยเอาเบอร์เลยคะรับแฟนแฟน
ีกรับในช่องเลยค่ะขอเชิญเลยค่ะใครจะยอมเชิญเลยค่ะโอเคลูกชายขวัญพัฒนาโอเคเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนธนาบุญนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ไป